มาในชั่วโมงที่2สําหรับการเรียนการสอนในวันพุธนี้นะครับวันพุธเราจะเรียนกัน2คาบนะครับชั่วโมงที่แล้วเป็นการพูดถึงที่เราเรียนมาเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของโมลนี้จะมีความสัมพันธ์อยู่3อย่างนะครับอันที่1โมลกับจํานวนอนุภาค2โมลกับมวลเป็นกรัมชั่วโมงนี้เราจะพูดถึงโมลกับปริมาตรกรณีสารที่เราเอามาวัดหาค่าโมลเนี่ยเป็นแก๊สหรือเป็นก๊าซนะครับเขาจะมีกระบวนการยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับอยากให้นักเรียนมีอารมณ์ร่วมในการเรียนก่อนโดยการชมผลงานรุ่นพี่อีกชิ้นหนึ่งนะครับนะเป็นโมลคอนเซปต์โปรเจกต์นะครับอาจจะไม่ชัดแต่ก็ดูไปนะครับโมลโฟร์คอคุปแค่นี้มีใครไม่รู้นามสกุลเขียวชอบอุ่มเหมือนกันนะโอเคนะครับในบางงานที่รุ่นพี่เขาส่งก็อาจจะมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนบ้างนะครับเมื่อกี้นั้นสูตรรับอาหารเขาบอกมีน้ำมีเกลือมีน้ำตาลแต่บอกหน่วยโมลมาใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะเอามาชั่งเนี่ยเราก็ต้องรู้จักการแปลงเพื่อที่จะได้หน่วยกรัมแล้วก็จะได้สัดส่วนนะครับเมื่อกี้นั้นมีสิ่งที่ผิดพลาดก็คือเรื่องของน้ำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยถ้าเป็นน้ำตาลที่อยู่ในท้องตลาดมันคือน้ำตาลอะไรครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าน้ำตาลซูโครสนะครับน้ำตาลซูโครสนั้นสูตรมันจะเป็น C12H22O11 นะครับแต่เมื่อกี้ที่รุ่นพี่เขาบอกเขาเป็น C6H12O6 พวกนี้จะเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับเขาเรียกว่าน้ำตาลพวกน้ำตาลกลูโคสนะครับนะในท้องตลาดเราจะหาซื้อน้ำตาลกลูโคสก็ต่อเมื่อเราป่วยเพราะเขามาแทนน้ำเกลือใช่ไหมครับคือพวกโมเลกุลเดี่ยวฉีดเข้าร่างกายแล้วร่างกายไม่ต้องย่อยเอาไปใช้ได้เลย
เพราะเขาจะใช้กับนักกีฬาที่มีลักษณะอ่อนเพลียเสียแรงเสียกำลังมากๆแต่ก็ไม่ควรรับประทานเยอะนะครับเราก็รู้ว่าน้ำตาลก็คือสารที่ให้แป้งให้คาร์โบไฮเดรตให้ไขมันมันก็ต้องระมัดระวังอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานแล้วก็วิธีคิดวิธีคำนวณนะครับทีนี้ไปดูสไลด์อีกรอบทบทวนเรื่อง